ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับสมมติภาษาไทยมีอยู่ว่าปีนี้ปีอะไรปีนี้ปีอะไรปีนี้ปีอะไรทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าปีภาษาไทยคำว่าปีภาษาพม่าแปลว่านิดทีนี้คำว่าปีนี้หมายถึงดีนิดดีนิดแล้วมีภาษาไทยคำว่าปีอะไรภาษาพม่ายาวมากก็เลยบอกว่าคำว่าปีแปลว่านิดแล้วมีแปลได้คำว่าปีนั้นแปลได้อีกคำหนึ่งว่าคู่นิดคู่นิดคู่นิดหรือสักหลักแล้วมีคำว่าสักหลักพ่อภาษาพม่าแปลว่าตะกริด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 พ่อคำว่าคู่นิดหรือคำว่าตะกริดแปลว่าภาษาไทยแปลว่าปีก็เลยถ้าเราอยากจะถามว่าปีนี้ปีอะไรนะข้อที่หนึ่งใช้คำว่าคู่นิดก็ถามว่าปีอะไรเป็นนักคู่นิดเลยเป็นนักคู่นิดเลยปีนี้ปีอะไรดีนิดเป็นนักพูดนิดเลยดีนิดเป็นนักพูดนิดเลยที่นี้คำว่าคู่นิดคู่นิดแปลจากภาษาบาลีว่าสักริสักระภาษาพม่าออกเสียงว่าตะกริตะกริหมายถึงภาษาพม่าจริงๆคู่นิดก็ถามว่าดีนิดเป็นนักพูดนิดเลยดีนิดเป็นนักพูดนิดเลยดีนี้เป็นคู่นี้เลยแปลว่าปีนี้ปีอะไรถ้าเราอยากจะถามอีกแบบนึงว่าปีนี้สักระเท่าไหร่หรือปีนี้สักระอะไรอันนี้อาตมาแปลจากคำถามที่แบบแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ลองดูว่าภาษาพม่าพูดแบบว่าดีนี้ตะกริดเล่าเลยดีนิดตะกริบ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 เล่าเลยทีนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยก็ดีนิดหมายถึงปีนี้ตะกริบหมายถึงสักละเล่าเลยหมายถึงเท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่ถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ปีนี้สักระเท่าไหร่ปีนี้สักระเท่าไหร่ภาษาพม่าบอกว่าดีนิดตะกริดเล่าเลยดีนิดตะกริดเล่าเลยดีนิดหมายถึงปีนี้ตะกริดหมายถึงพศหรือว่าพศอะไรก็ได้แล้วคำว่าเล่าเลยไปเล่าเลยหมายถึงเท่าไรหมายถึงเท่าไรนะก็ปีคำว่าปีแปลว่านิดก็ได้นะแล้วถ้าเราพูดถึงพศจศพศก็คำว่าปีนั้นใส่กลายเป็นคำว่าคู่นิดนะคู่นิดก็แปลจากภาษาบาลีสักระภาษาพม่าออกเสียงว่าตะกริดตะกริดนี้ใช้เป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาเคียงก็ได้แต่ถ้าเราภาษาพูดแบบธรรมดาแปลจากคำว่าสักระหรือตะกริดก็แปลว่าคู่นิดนะก็ทำได้สองแบบทำได้สองแบบใช้คู่นิดหรือใช้ตะกริดสองคำนี้ใช้ได้แต่ใช้กับ
ช้คำว่าตะกริดก็ต้องทำด้วยคำว่าเท่าไหร่แปลว่าไปเล่าแหล่ถ้าเราใช้เป็นคุณนี่ก็ใช้คำว่าคำทำด้วยคำสุดท้ายนี้ใช้คำว่าอะไรก็อย่างเช่นปีนี้ปีอะไรดีนิดเป็นคุณนี่แหละดีนิดเป็นคุณนี่แหละดีนิดเป็นคุณนี่แหละแล้วทำแบบอีกอย่างหนึ่งว่าดีปีนี้สกุลเท่าไหร่ภาษาพม่าก็บอกว่าดีนิดตะกริดปลาเหล่าเลยดีนิดตะกริดปลาเหล่าเลยนะทำได้แบบสองอย่างครับ